เป็นหนึ่งในนักแสดงที่เข้าถึงบทบาทที่ได้รับทำงานอย่างตั้งใจและมีวินัยรับผิดชอบต่องานสูงหลายต่อหลายครั้งหลายต่อหลายบทที่ในตอนแรกเธอไม่มีความมั่นใจและไม่เชื่อว่าตัวเองจะทำได้แต่ด้วยนิสัยอย่างหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้เธอประสบความสำเร็จก็คือการให้โอกาสตัวเองในการได้ทดลองทำอะไรใหม่ๆทั้งเดินแบบถ่ายแฟชั่นแสดงภาพยนตร์ร้องเพลงเล่นละครเล่นละครเวทีเป็นเจ้าของบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์เป็นผู้จัดละครเป็นอะไรต่อมีอะไรหลายบทบาทและทุกบทบาทที่เธอได้รับเธอทำมันอย่างสุดความสามารถและด้วยความเอาใจใส่เธอจึงทำมันออกมาได้ดีในทุกบทบาทและอีกบทบาทการแสดงละครที่ท้าทายความสามารถอย่างที่สุดอีกเรื่องหนึ่งในชีวิตการแสดงของเธออินกับมันมากอินกับคาแรคเตอร์ตัวละครตัวนั้นมากถึงขนาดไม่อาจสามารถสลัดมันหลุดออกจากตัวเองได้เป็นเวลานานสุดท้ายต้องหันไปพึ่งความบริสุทธิ์ของหลักคำสอนทางศาสนาในการเรียกสติเธอคืนกลับมานักแสดงสาวยอดฝีมือคนนี้ก็คือสินใจหงไทยผู้หญิงที่ให้โอกาสตัวเองได้เป็นดาวก่อนจะไปรับทราบเรื่องราวสุดตะลึงนั้นเรามาทำความรู้จักเธอกับเส้นทางชีวิตที่ผ่านมากันก่อนนะครับสินใจหงไทยชื่อเล่นว่านกเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่21มกราคม2508เกิดและเติบโตที่กรุงเทพมหานครบิดาชื่อนายสวัสดิ์มารดาชื่อนางสุจินมีพี่น้อง4คนเป็นคนที่2มีน้องชาย2คนและมีพี่สาวต่างมารดาอีก1คนจบการศึกษาจากโรงเรียนศรีอยุธยาตอนเป็นเด็กนกสินใจมีความผูกพันกับศิลปะแบบไทยๆอย่างไม่รู้ตัวโดยเฉพาะลีลาการแสดงทางวัฒนธรรมอย่างรำไทยถึงขนาดเธอเก็บเงินค่าขนมเอาไว้เพื่อไปเรียนรำไทยโดยเฉพาะบ้านเธออยู่ซอยอารีในซอยมีโรงเรียนนาฏศิลป์สัมพันธ์ของอาจารย์สัมพันธ์พันมณีมีการเปิดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์เด็กหญิงนกสินใจก็กำเงินที่ตนเก็บสะสมไว้ไปสมัครเข้าเรียนรำไทยที่นี่มีวิชาให้เลือกเรียนหลายอย่างทั้งดนตรีไทยรำไทยนาฏศิลป์ในส่วนของดนตรีไทยเธอก็มีเล่นอังกะลุงร่วมในกลุ่มเพื่อนๆบ้างแต่เธอชอบรำไทยมากกว่าเธอเป็นคนขี้อายไม่กล้าแสดงออกนักหรอกครับเพราะเวลาที่ครูที่โรงเรียนจะให้ไปแสดงอย่างอื่นก็เป็นอันไม่กล้าไม่มั่นใจไปเสียหมดแต่สำหรับรำไทยนั้นเธอเห็นว่าเป็นการแสดงที่ได้ใส่ชุดเป็นตัวละครนั่นนี่พอได้รำได้แสดงในชุดแต่งกายต่างๆร่วมกับคนอื่นเธอจึงไม่อายไม่เขินเหมือนการแสดงอย่างอื่นตอนเป็นนักเรียนเธอจึงไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการแสดงอื่นๆเลยนอกจากรำไทยเพราะเป็นคนขี้อายนั่นเองแต่ความน่ารักของนกสินใจก็ไปสะดุดตาผู้จัดคนดังอดีตนางเอกดาวดังค้างฟ้าคู่ขวัญพิสารอัครเสรณีอย่างกนกวรรณด่านอุดมเข้าเลยชักชวนนกสินใจไปถ่ายแบบในหนังสือสกุลไทยซึ่งนกสินใจตอนนั้นอายุ15ปีอยู่ชั้นม.3ก็มองว่าเป็นหนังสือที่ดีไม่น่าจะเสียหายอะไรเธอก็ไปถ่ายแบบหนังสือสกุลไทยตามที่มีคนชักชวนแต่พอหนังสือวางแผงเท่านั้นปรากฏว่าทางโรงเรียนเห็นเข้านกสินใจเลยถูกทางโรงเรียนเรียกไปพบโดยทางโรงเรียนมีข้อห้ามไม่ให้นักเรียนถ่ายแบบเธอเลยยุติการถ่ายแบบลงเพียงเท่านั้นกระทั่งเรียนจบม.3ทางโรงเรียนเกียรติสยามซึ่งเป็นโรงเรียนสอนทำผมชื่อดังได้ติดต่อเข้ามาอีกคราวนี้นกสินใจได้ไปถ่ายแบบผมบ้างเสื้อผ้าบ้างทำให้เธอเริ่มมีรายได้นอกจากค่าขนมที่ทางบ้านให้มาสาวน้อยนามนกสินใจจึงดีใจใหญ่ในช่วงที่มีนิตยสารเริ่มติดต่อเข้ามาหลายฉบับหนึ่งในนั้นคือนิตยสารเกียรติสยามนิตยสารสอนทำผมชื่อดังที่นกสินใจไปถ่ายแบบให้บ่อยครั้งจนกระทั่งวันหนึ่งเธอได้รับการชักชวนจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งคือสมชายนิลวรรณให้เข้าร่วมประกวดนางงามสงกรานต์ของทางช่อง5นกสินใจตอนแรกก็ไม่กล้าในภาพของเธอการประกวดก็คือการใส่ชุดว่ายน้ำเธอไม่กล้าใส่และไม่ยอมใส่แน่ๆแต่พอทราบว่าการประกวดนางงามสงกรานต์ใส่ชุดไทยสวยๆไม่ได้ใส่ชุดว่ายน้ำตามที่เธอเข้าใจนกสินใจซึ่งมีนิสัยอยากลองอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆหาประสบการณ์ให้ตัวเธอเองอยู่แล้วจึงตัดสินใจเข้าประกวดในที่สุดปี2523เธอก็ชนะเลิศคว้าตำแหน่งนางงามสงกรานต์มาครองได้สำเร็จได้เงินรางวัลถึง 10,000 บาทขณะนั้นเธออายุ15ปีจากประสบการณ์การประกวดนางงามสงกรานต์ส่งต่อให้เธอก้าวไปสู่การประกวดระดับเอเชียนกสินใจตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนและสิ่งที่เธอทำนั้นได้กลายเป็นต้นทุนชีวิตที่คุ้มเกินคาดตอนนั้นห้างไทยไดมารูซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นเป็นตัวแทนคัดสาวงามไปประกวดมิสยังอินเตอร์เนชั่นแนลกับมิสอินเตอร์เนชั่นแนลมิสยังอินเตอร์เนชั่นแนลนั้นจัดที่ประเทศฟิลิปปินส์ส่วนมิสอินเตอร์ประกวดที่ประเทศญี่ปุ่นนกสินใจได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนไปประกวดมิสยังอินเตอร์เนชั่นแนลที่ประเทศฟิลิปปินส์ในปี2523ผลปรากฏว่าเธอเข้ารอบ15คนสุดท้าย
นกสินใจเธอบอกว่าได้ก้าวเข้ามาแล้วถอยไม่ได้แล้วนอกจากเดินหน้าสู้อย่างเดียวทั้งที่รู้ว่าตัวเองยังเด็กมากและภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ดีอะไรเป็นประสบการณ์ชีวิตที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วด้วยส่วนสูงที่สูงถึง170ซมพอกลับจากการประกวดครั้งนี้เธอได้เซ็นสัญญากับห้างไทยไดมารู1ปีเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงปี2524ด้วยการถ่ายแบบให้กับนิตยสารหลายฉบับหลังจากผ่านการประกวดมิสยังอินเตอร์เนชั่นแนลที่ประเทศฟิลิปปินส์นกสินใจมีสัญญาต้องเป็นนางแบบให้กับห้างใหญ่อย่างห้างไทยไดมารูในเวลานั้นถึง1ปีเต็มและช่วงเวลานี้นี่เองที่เส้นทางสายใหม่ๆในวงการบันเทิงได้เริ่มพุ่งตรงเข้ามาหาเธอคือขณะทำงานถ่ายแบบเดินแบบอยู่นั้นวันนั้นสาวหุ่นสูงโย่งอย่างสินใจหงไทยก็ไปสะดุดตากับผู้กำกับชื่อดังอย่างแจ๊สสยามเข้าเขาเลยให้เธอไปลองทดสอบหน้ากล้องดูเพราะตอนนั้นแจ๊สสยามกำลังหานางเอกหน้าใหม่ให้กับหนังเรื่องใหม่ของค่ายไฟสตาร์โปรดักชั่นโดยเจริญเอี่ยมพึ่งพรที่เขาเป็นผู้กำกับการแสดงประจำอยู่ที่ค่ายนี้นกสินใจตอนนั้นอายุ16ย่าง17ปีรู้สึกไม่กล้าเล่นไม่มีความมั่นใจและรู้สึกว่าการไปทดสอบหน้ากล้องหนนี้ต้องไม่ผ่านแน่ๆแต่สุดท้ายเธอก็ลองให้โอกาสตัวเองบอกกับตัวเองว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรผลปรากฏว่าเธอผ่านเธอได้เล่นหนังเป็นถึงนางเอกเลยทีเดียวสายสวาทยังไม่สิ้นปี2525เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของนกสินใจเป็นนักแสดงภายใต้สังกัดของบรมครูอย่างแจ๊สสยามถือว่าเป็นงานที่เธอต้องมาแบกรับบทบาทดราม่าหนักๆเป็นครั้งแรกในชีวิตการแสดงเธอไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงบ้างรู้แต่เพียงว่าแค่มีบทอ่านบทจำบทแต่ยังไม่รู้วิธีว่าจะนำบทที่อ่านนั้นนำเสนอออกไปยังไงนกสินใจเล่นไปตามที่เด็กสาวอายุ17ปีคนหนึ่งจะเข้าใจการแสดงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเธอแต่โชคดีที่เธอได้แจ๊สสยามเป็นทั้งผู้กำกับเป็นทั้งครูในเวลาเดียวกันที่คอยบอกคอยสอนทุกอย่างในคำว่าการแสดงให้เธออย่างมืออาชีพและไม่หวงวิชาพรสวรรค์เล็กๆที่ติดตัวมาได้นำพาให้เธอก้าวไปสู่ความเป็นดาวจรัสแสงทีละน้อยแม้ว่าสินใจหงไทยไม่เคยชอบการแสดงมาก่อนแถมยังต้องมารับบทหนักที่ต้องใช้อารมณ์เป็นครั้งแรกและเธอแทบทำไม่ได้เมื่อต้องมาอยู่หน้ากล้องท่ามกลางทีมงานหลายสิบคนแต่ความมุ่งมั่นที่มีอยู่ภายในทำให้เธอเริ่มต้นเรียนรู้ทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตเธอมารู้ทีหลังมีประสบการณ์ด้านการแสดงเพิ่มมากขึ้นว่ามันไม่ใช่แค่การแสดงแต่มันคือการถ่ายทอดความเป็นตัวละครตัวนั้นออกมาให้ได้มากที่สุดมันจึงจำเป็นที่เราต้องรู้จักและทำความเข้าใจตัวละครตัวนั้นจริงๆชนิดอินเข้าไปถึงก้นบึ้งจิตใจของตัวละครตัวนั้นให้ได้จึงจะสามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างถูกต้องและตรงกับคาแรคเตอร์ตัวละครตัวนั้นมากที่สุดนกสินใจถือว่าเธอโชคดีที่ได้เริ่มต้นดีกับทีมงานมืออาชีพโดยเฉพาะผู้กำกับอย่างแจ๊สสยามบรมครูอีกคนของวงการที่นกสินใจมองว่าเป็นผู้กำกับที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้นที่คอยสั่งสอนกระบวนการการทำงานวิธีการการทำงานอย่างมืออาชีพรวมทั้งนักแสดงร่วมกองถ่ายทุกคนซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นมืออาชีพมากประสบการณ์ทั้งนั้นสิ่งนี้เองที่นกสินใจได้จดจำและนำมาใช้จนถึงปัจจุบันนี้นอกจากแจ๊สสยามผู้กำกับแล้วทุกคนในกองถ่ายไม่ได้สอนโดยตรงแต่เป็นการทำให้ดูกระบวนการครูพักลักจำจึงเกิดขึ้นแล้วในใจสาวน้อยผู้มุ่งมั่นรักดีใฝ่ดีอย่างสินใจหงไทยปี2526นกสินใจอายุ18ปีได้เล่นหนังเรื่องที่2คือเรื่องกตัญญูประกาศิตของทางค่ายไฟสตาร์โปรดักชั่นเจ้าเก่ามีแจ๊สสยามเป็นผู้กำกับอีกครั้งเรื่องนี้เธอได้เล่นประกบกับนกสินใจเปล่งพาณิชย์และโจวนฟะดาราดังจากฮ่องกงถึงแม้ว่าบทบาทจะไม่ได้หนักเท่าเรื่องแรกแต่ก็ถือเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่มีค่าสำหรับเธออย่างยิ่งเพราะการได้ร่วมงานกับทีมงานมืออาชีพโดยเฉพาะกับนักแสดงระดับอินเตอร์อย่างโจวนฟะโจวนฟะไม่ได้วางตัวใหญ่ตัวว่าตนมาจากฮ่องกงกลับกันเขากลับทำตัวเล็กๆอ่อนน้อมถ่อมตนเอนจอยเข้ากับทุกคนได้ดีและทำงานอย่างเป็นระบบถึงเวลาทำงานเขาก็มีความพร้อมเต็มที่และท่องบทมาเป็นอย่างดีเลิศโจวนฟะมีความเป็นดาราสูงมีความเป็นมืออาชีพความเป็นมืออาชีพของโจวนฟะและทีมงานทุกคนนี่เองที่นกสินใจถือว่าตัวเองโชคดีมาตั้งแต่เริ่มเจอคนที่มีคุณภาพเต็มไปหมดและจดจำความเป็นมืออาชีพติดตัวจนมันส่งทางให้เธอไปไกลกว่าที่ใครๆหรือแม้กว่าที่ตัวเธอเองได้คิดไว้ถึงจะผ่านงานเรื่องแรกมาแล้วแต่นกสินใจมองว่าพัฒนาการด้านการแสดงของเธอยังไม่ไปถึงไหนยังย่ำอยู่กับที่จุดนี้เองที่เธอบอกกับตัวเองว่าฉันจะต้องให้โอกาสตัวเองได้ลองอะไรใหม่ๆและต้องตั้งใจให้มากกว่านี้นกสินใจเรียนรู้การแสดงอยู่ในค่ายไฟสตาร์โปรดักชั่นถึง3ปีเต็มพอหมดสัญญา
เธอก็ได้มาเจอกับผู้กำกับชั้นครูอีกคนหนึ่งของวงการที่ทาบทามให้เธอมาแสดงหนังในเรื่องใหม่ของเขาเพราะนกชินใจมั่นใจในฝีมือและความเป็นตัวเองของผู้กำกับท่านนี้จึงตกปากรับคำร่วมงานกับหม่อมน้อยหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลอย่างไม่ลังเลซึ่งบทที่นกชินใจจะได้รับครั้งนี้เธอบอกว่ามันฉีกจากทุกเรื่องที่เคยเห็นมาและท้าทายความสามารถของเธอเป็นอย่างยิ่งมันเป็นหนังที่เต็มไปด้วยฉากเลิฟซีนจูบกอดนกชินใจเธอมองว่าตัวเองเพิ่งเข้าวงการมาได้เพียง3ปีจึงไม่แน่ใจว่าตัวเธอเองนั้นจะเล่นบทแรงๆอย่างนั้นได้ยิ่งความเชื่อของนางเอกยุคนั้นเขาจะไม่ยอมทำกันถึงขนาดนั้นจะเล่นทางไหนก็ทางนั้นไปเลยเธอเองก็สายนางเอกเรียบร้อยพอหม่อมน้อยเสนอบทนางเอกแรงๆเล่นฉากแสดงความรักกอดจูบนกชินใจถึงกับคิดหนักแต่ในมุมกลับกันเธอมองว่ามันเป็นอะไรที่ฉีกแนวไม่ซ้ำกับคนอื่นแบบนี้เธอจึงเริ่มสนใจและให้โอกาสตัวเองได้ลองอะไรใหม่ๆมาถึงตรงนี้ข้อสังเกตที่จับได้อย่างหนึ่งเกี่ยวกับความเป็นนกชินใจหงไทยก็คือการไม่ปิดกั้นตัวเองต่อทุกโอกาสที่เข้ามากล้าลองทำอะไรใหม่ๆที่ตนคิดว่าดีน่าลองและไม่เสียหายถือเป็นความท้าทายและประสบการณ์นี่เองคือทัศนคติหรือมุมมองของคนที่จะกลายเป็นดาวในวันข้างหน้าจังหวะของชีวิตที่หลายสิ่งหลายอย่างเดินหน้าเข้ามาพร้อมๆกันในระหว่างที่นกชินใจกำลังเรียนการแสดงกับหม่อมน้อยเพื่อรับบทหนักๆแรงๆอยู่นั้นก็มีโอกาสหนึ่งแทรกเข้ามาในจังหวะนั้นพอดีก็คือนกชินใจได้รับการทาบทามจากเจ้าของบริษัทหนังแห่งหนึ่งที่คิดจะสร้างหนังเชิงชีวประวัติของนางพยาบาลที่ถูกฆาตกรรมเมื่อเห็นว่าท้าทายและน่าลองอีกทั้งไม่ติดปัญหากับหม่อมน้อยนกชินใจจึงตกปากรับคำที่จะมาสวมบทนางพยาบาลผู้ต้องมาเสียชีวิตเพราะความรักในหนังเรื่องนวลชวีนวลชวีเป็นหนังที่สร้างและออกฉายในปี2528ตอนนี้นกชินใจอายุ20ปีพอดีเจ้าของบริษัทพูนซับโปรดักชั่นคือวิสิตมิ่งวัฒนบุญอยากลองสร้างหนังของตัวเองจึงได้ทาบทามพูดคุยกับเธอมองว่านกชินใจน่าจะเล่นดราม่าหรือหนังชีวิตได้เธอจึงตอบตกลงเล่นเรื่องนวลชวีกับบริษัทพูนซับโปรดักชั่นแบบไม่มีสัญญาอะไรมีเพียงสัญญาใจเท่านั้นปรากฏว่าหนังเรื่องนวลชวีกวาดรางวัลไปถึง3รางวัลตุ๊กตาทองหนึ่งในนั้นก็คือรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมตกเป็นของนกสินใจหงไทยอย่างสง่างามนี่คือรางวัลแรกในชีวิตการแสดงของเธอมีความลับอย่างหนึ่งที่เธอยังไม่ได้บอกกับเฮียวิสิตมิ่งวัฒนบุญเจ้าของค่ายหนังพูนซับโปรดักชั่นที่เธอรับเล่นหนังนวลชวีปี2528ก็คือเรื่องที่เธอได้แสดงหนังเรื่องเพลิงพิศวาสปี2527ของหม่อมน้อยค่ายสหมงคลฟิล์มเสร็จแล้วพอดีจึงพอโปสเตอร์หนังเรื่องเพลิงพิศวาสออกมากลายเป็นที่ฮือฮากันใหญ่เพราะเรื่องนี้เป็นงานแนวใหม่ของผู้กำกับสุดอาร์ตอย่างหม่อมน้อยถือเป็นหนังที่ฉีกภาพลักษณ์นางเอกไทยไปอย่างสิ้นเชิงแม้จะเป็นหนังอาร์ตหนังแนวใหม่กลับไม่เป็นที่ยอมรับของคนในยุคนั้นจึงกลายเป็นผลกระทบไปถึงหนังเรื่องนวลชวีที่ถ่ายทำใกล้เสร็จด้วยเรื่องนี้พอเจ้าของค่ายพูนซับโปรดักชั่นโดยเฮียวิสิตผู้สร้างหนังเรื่องนวลชวีรู้เรื่องเข้าถึงกับไม่พอใจเรียกนกชินใจไปคุยว่าเธอเป็นนางเอกนะและไปรับบทแบบนี้ทำไมอีกอย่างนึงทำไมไม่คุยกับผู้ใหญ่ให้ดีก่อนแต่สุดท้ายแล้วนวลชวีที่นกชินใจเล่นก็กลายเป็นหนังที่ได้ทั้งเงินและรางวัลอย่างงดงามจากความผิดพลาดครั้งนั้นกลับกลายเป็นแรงบวกวงการอ้าแขนรับนางเอกคนใหม่เข้ามาในวงการอย่างเต็มตัวเรื่องเพลิงพิศวาสปี2527ขอเพิ่มเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเป็นเศษเนื้อข้างเคียงสักนิดนึงนะครับเรื่องนี้นกชินใจเล่นคู่กับลิขิตเอกมงคลว่าให้ถึงที่สุดแล้วนกชินใจถือว่าเป็นนางเอกที่มีผลงานการแสดงร่วมกับพระเอกอย่างลิขิตเอกมงคลมากที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับเพราะเป็นนางเอกที่ร่วมงานกันมานานและบ่อยจนกลายเป็นเพื่อนนักแสดงที่ดีต่อกันโดยลิขิตเอกมงคลมักพูดยกย่องนกชินใจเสมอว่าเธอเป็นนักแสดงที่มีสปิริตสูงมากผลงานของทั้งคู่มีดังต่อไปนี้ครับเรื่องเพลิงพิศวาสสะใภ้ช่างมันฉันไม่แคร์ฉันรักผัวเขามันแอบอยู่ในหอฉันผู้ชายนะยะครั้งเดียวก็เกินพอและอุบัติเหตุ8เรื่องพอดิบพอดีที่นับได้ตอนนี้ครับหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับหลังจากนกชินใจได้รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากเรื่องนวลชวีเธอก็บอกกับตัวเองทันทีว่าได้เวลาเอาจริงเสียทีต่อไปนี้จะฝึกฝนเรียนรู้และทุ่มเทให้กับการแสดงอย่างสุดชีวิตเพื่อจะได้เป็นนักแสดงมืออาชีพไม่ให้มีใครดูถูกได้ว่าได้รางวัลมาเพราะโชคช่วยหรือฟลุกด้วยความรู้สึกรักในอาชีพนักแสดงเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าพร้อมปณิธานบันดาลใจนกสินใจเริ่มรับงานแสดงด้วยบทบาทอันหลากหลายจนในวันหนึ่งเธอได้เบนเข็มเข้ามารับอีกหนึ่งการทำงานที่ท้าทายนั่นคืองานละครโทรทัศน์เธอรับเล่นละครเรื่องแรกในชีวิตเรื่องระนาดเอกปี2528
ดยมีครูช่างชนประคันจันเรืองเป็นผู้กำกับการแสดงประกบกับพระเอกหน้าคมอย่างสรัญญูวงกระจ่างอย่างที่บอกครับระนาดเอกเป็นละครเรื่องแรกของนกชินใจเล่นให้ทางช่องเจ็ดสีเป็นช่วงที่เธอกำลังถ่ายทำหนังเรื่องเพลิงพิศวาสกับนวลชวีในตอนนั้นซึ่งตอนนั้นเธอโดดไปรับเล่นละครโดยไม่ได้บอกทางค่ายหนังอีกเหมือนเคยนกชินใจก็ถูกว่ากล่าวตักเตือนไปตามระเบียบอีกเช่นเคยเหมือนกันหลังจากรับเล่นละครเพียงเรื่องเดียวคือเรื่องระนาดเอกหม่อมน้อยก็เรียกนกชินใจกลับเข้าสู่วงการภาพยนตร์อีกครั้งคราวนี้ให้เธอแสดงหนังเรื่องช่างมันฉันไม่แคร์ในปี2529และที่มาพร้อมกับความแปลกใหม่กว่าทุกๆเรื่องสร้างความท้าทายให้กับเธออีกครั้งก็คือเรื่องนี้นกสินใจต้องร้องเพลงด้วยและเธอก็ทำได้ดีเกินคาดปี2530วงการหนังไทยซบเซาพอขยับตัวขึ้นไปปี2531นกสินใจรับเล่นละครเรื่องที่2ของชีวิตเรื่องลายหงฝีมือการกำกับการแสดงของนพพลโกมารชุนเพื่อนรุ่นพี่ที่นกสินใจไว้ใจในฝีมือปี2533เธอออกเทปกับค่ายแกรมมี่ในชื่อชุดทอฝันเป็นแนวเพลงสไตล์ Easy Listeningที่ฟังง่ายๆแต่ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเธอเธอเพียงแค่รู้สึกว่าเมื่อมีโอกาสเข้ามาก็ไม่อยากปิดกั้นโอกาสของตัวเองงานเพลงชุดแรกผลตอบรับออกมาดีเกินคาดแต่เธอก็ปฏิเสธที่จะทำชุด2เธอให้เหตุผลว่าต้องเลี้ยงลูกและลึกๆแล้วเธอมองว่างานเพลงไม่ใช่ทางของเธอและแล้วละครที่ถือเป็นประวัติศาสตร์การแสดงของนกชินใจอีกครั้งหนึ่งก็มาถึงเธอพลิกบทบาททางการแสดงครั้งสำคัญเมื่อปี2537นกสินใจอายุ29ปีรับบทเป็นมัทุศรในละครสุดดราม่าเรื่องล่าทางช่อง5ครับหลังจากออกเทปผ่านไปวันหนึ่งเธอได้รับการทาบทามให้มาเล่นละครเรื่องใหม่ของค่าย Exact Scenario ของตะกลเกียรติวีรวรรณเรื่องนี้นี่เองที่ทำให้นกสินใจเกือบเป็นบ้าสาเหตุเพราะเธออินกับบทบาทการแสดงเป็นมัทุศรในเรื่องล่าจนไม่สามารถถอดถอนตัวเองออกจากบทนั้นมาสู่โลกของความเป็นจริงได้เธอต้องทนกับอาการนี้นานนับเดือนมันเป็นบทที่ยากและไม่ใช่จะมีใครได้รับบทเช่นนี้ง่ายๆเธอเลยทุ่มเทกับบทนี้สุดชีวิตความตั้งใจมากๆอินมากๆนี่เองทำให้เธอในบางครั้งมีอาการตาลอยหรือไม่ก็ตาแข็งกร้าวท่าทางเกรี้ยวกราดขบกรามกัดฟันแทบตลอดเวลาจนทำให้ทุกคนกลัวกันมากพอเธอขับรถเข้ามากองถ่ายทุกคนไม่กล้าพูดด้วยไม่กล้าเข้าใกล้ไม่กล้าสบตาทุกคนจึงลงความเห็นว่าเธอได้กลายเป็นมัทุศรไปเสียแล้วสำหรับเรื่องนี้ทางครอบครัวและทุกคนในกองถ่ายเป็นห่วงนกสินใจเป็นอย่างมากถึงกับนิมนต์แม่ชีมาเทศสั่งสอนปลอบใจจนในที่สุดนกสินใจถึงค่อยๆ คลายตัวเองได้สติกลับคืนมาสามารถสลัดคาแรคเตอร์ตัวละครที่ชื่อมัทุศรออกไปได้ประสบการณ์จากละครเรื่องล่าครั้งนี้ทำให้นกสินใจสัญญากับตัวเองว่าต่อไปนี้เธอจะไม่อินกับทุกบทบาทที่ได้รับจนถอนตัวไม่ขึ้นแบบนี้อีกต่อไปมันอันตรายจริงๆชีวิตหลังจากนั้นต่อมานกสินใจก็มีผลงานในวงการบันเทิงอีกมากมายทั้งละครเวทีภาพยนตร์เป็นเจ้าของรายการโทรทัศน์นั่งแท่นเป็นผู้จัดละครคุณภาพและเป็นคุณแม่ผู้น่ารักของลูกๆทั้ง3คนนกสินใจหงไทยสมรสกับนักแสดงฉายาพระเอกหน้าหยกฉัตรชัยเปล่งพาณิชย์เมื่อวันที่2เมษายน2531โดยทั้งสองพบรักกันตอนเล่นหนังเรื่องสายสวัสดยังไม่สิ้นด้วยกันมีพยานรักด้วยกัน3คนคือสิทธิโชคทิชากรและพีระดลนกสินใจเปล่งพาณิชย์นางเอกยอดฝีมือผู้ไม่เคยปิดกั้นโอกาสตัวเองคอละครย้อนไปสัก30กว่าปีที่แล้วแน่นอนว่ายังไม่มีใครลืมละครเรื่องตีใหญ่ละครดังในปีพ.ศ.นั้นได้หนุ่มหล่อมาสเข้มหน้าหยกที่อยู่ภายใต้แว่นตาดำยี่ห้อเรแบนจนทำให้สมัยนั้นแว่นตายี่ห้อนี้ขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าในเมืองไทยอิทธิพลของตีใหญ่ในละครดังทำให้หนุ่มๆอยากมีแว่นดำใส่กันทั่วบ้านทั่วเมืองอย่างน้อยจะได้มีอะไรที่ดูดีอย่างหนุ่มที่แสดงเป็นตีใหญ่มาดเข้มคนนี้แต่น่าเสียดายและน่าสะเทือนใจยิ่งเมื่อละครดังแห่งยุคที่กลายเป็นปรากฏการณ์ใหม่อันยังไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศนี้กลับกลายเป็นพฤติกรรมเลียนแบบของผู้ที่ยังรู้เท่าไม่ถึงการนำมาซึ่งเหตุการณ์ไม่คาดคิดพระเอกมาดเข้มหน้าหยกผู้รับบทเป็นตีใหญ่คนนี้คือฉัตรชัยเปล่งพาณิชย์นับตั้งแต่ช่อง69 Stories ของเราได้ถือกำเนิดขึ้นและได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของบุคลากรของดารานักแสดงในวงการบันเทิงไทยบ้านเรามาแล้วหลายคนสิ่งหนึ่งที่เราเห็นและสังเกตได้คือดารานักแสดงหลายต่อหลายคนจะมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือการเรียนแบบครับเป็นการเรียนแบบจากหนังจากละครที่ตนได้ดูได้ชมมา
และพยายามทำตามหรือเรียนแบบตัวละครที่ตนชื่นชอบนั้นไม่ว่าจะเป็นท่าทางคำพูดลีลาการต่อสู้ก็ว่ากันไปนั่นเป็นสิ่งที่กำลังบอกว่าพวกเขาหรือเธอเหล่านั้นมีเลือดความเป็นนักแสดงหรือเลือดศิลปินติดตัวมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆไม่ว่าจะเป็นสมบัติเมธนีลักษณ์อภิชาติดามดัชกรพอดูหนังดูละครมากๆเข้าพวกเขาเหล่านั้นก็อยากเล่นหนังเล่นละครตามไปด้วยชัดชัยเปล่งพาณิชย์ก็เช่นกันเด็กเมืองการอย่างเขาในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไม่รู้จะไปไหนลูกชายนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่อย่างเขาก็ขอเงินพ่อแม่ไปดูหนังเพลินไปเลยหนังที่ชัดชัยหรือชื่อเล่นว่านกโปรดปรานมากที่สุดคือเรื่องเดทไอ้ด้วนหนังจีนที่ออกฉายในปี2510กำกับการแสดงโดยจางเชอะนำแสดงโดยหวังหลังเว่ยหรือที่รู้จักกันดีในนามหวังอยู่เด็กชายนกชัดชัยไปดูเดทไอ้ด้วนกลับมาแบบหนังจบอารมณ์ไม่จบเขาเอาฝาชีมาทำเป็นหมวกใส่เสื้อแขนยาวเอาแขนด้านหนึ่งไขว้ไปซ่อนไว้ในเสื้อด้านหลังได้ดาบพลาสติกสักอันทีนี้เขาก็เป็นเดทไอ้ด้วนได้สมใจแล้วนกชัดชัยชอบการแสดงมาตั้งแต่เด็กๆชอบเรียนแบบดาราที่ตนชื่นชอบตามประสาเด็กที่เต็มไปด้วยจินตนาการแต่บางครั้งคำว่าเรียนแบบนี่เองได้นำมาซึ่งเหตุการณ์ไม่คาดคิดทำให้เราได้หยิบเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังครับนกชัดชัยเปล่งพาณิชย์เกิดเมื่อวันที่17มกราคม2503ที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีบิดาคือพลตำรวจเอกถวินเปล่งพาณิชย์เป็นนายตำรวจทำงานอยู่ที่อำเภอไซโยกดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับการตำรวจภูธรภาค3นกชัดชัยเริ่มเรียนหนังสือที่โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีต่อมาได้ย้ายไปเรียนต่อที่กรุงเทพมหานครโดยเรียนที่โรงเรียนสตรีวรนาถคือเดิมนั้นโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนสตรีล้วนก่อนจะมาเปลี่ยนในยุคหลังๆให้มีนักเรียนชายสามารถเข้าไปเรียนร่วมด้วยหลังเรียนจบจากโรงเรียนสตรีวรนาถนกชัดชัยได้ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยกระทั่งสอบเข้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ช่วงที่เรียนมหาวิทยาลัยนี่เองเขาต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันหวนกลับวันหนึ่งนกชัดชัยได้รับข่าวร้ายเมื่อบิดาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำเหตุเพราะบิดาเป็นมือปราบมือดีมือสะอาดเป็นตำรวจผู้ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่เป็นมือปราบตรงฉินที่พวกเหล่าร้ายทั้งหลายมีทั้งเกรงกลัวและหมายเอาชีวิตการสูญเสียชีวิตของบิดานกชัดชัยเป็นข่าวดังหน้าหนึ่งของปี2523เลยทีเดียวจากเหตุการณ์ครั้งนี้ท่านก็ได้เลื่อนยศจากพันตำรวจเอกเป็นพลตำรวจเอกถวินเปล่งพาณิชย์และปี2523นี่เองเหตุการณ์สำคัญต่อชีวิตของนกชัดชัยนอกจากสูญเสียบิดาไปอย่างไม่มีวันกลับแล้ววันหนึ่งขณะที่เขาไปทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งช่วงจังหวะที่เขาเดินไปเข้าห้องน้ำก็ปรากฏมีชาย2คนกำลังยืนคุยกันอยู่หน้าห้องน้ำคุยกันไม่คุยเปล่าแต่เป็นการคุยไปหันมามองเขาไปด้วยเขาเองก็เริ่มไม่ไว้ใจเพราะเพิ่งมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับพ่อตัวเองไปไม่นานจึงคอยระวังตัวเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาและนั่นคนมีหนวดเริ่มชี้มือมาทางเขาเหมือนว่าสองคนนี่กำลังพูดคุยถึงตัวเขาเมื่อต่างคนต่างหันมามองกันคนมีหนวดจึงได้พูดขึ้นเบาๆว่าใช่แล้วนี่แหละใช่แล้วจากนั้นคนมีหนวดก็เดินกลับไปที่โต๊ะอาหารเหลืออีกคนก็เดินตรงมาหานกชัดชัยพร้อมทั้งยิ้มให้แล้วเอ่ยขึ้นว่านี่หนุ่มพอดีเพิ่มพลชัยอรุณเขาอยากคุยด้วยขอเวลาให้พวกเราสักนิดได้ไหมนกชัดชัยซึ่งตอนนั้นอายุ20ปีเต็มพยักหน้าแล้วลองตามไปนั่งร่วมโต๊ะนั้นด้วยเพื่อพูดคุยกับชายมีหนวดคนนั้นหลังการทักทายพูดคุยกันสักเล็กน้อยจึงทำให้รู้ว่าผู้ชายคนนี้คือเพิ่มพลเฉยอรุณผู้กำกับคุณภาพอีกคนหนึ่งของวงการหนังไทยเขามีชื่อเสียงโด่งดังจากการกำกับหนังในช่วงยุคทองของหนังไทยคือตั้งแต่ปี2519เป็นต้นมากำกับเรื่องชีวิตบัดซบในปี2519จนสามารถทำให้สรพงษ์ชาตรีได้รับรางวัลตุ๊กตาทองตัวแรกในชีวิตเรื่องของเรื่องที่เพิ่มพลเฉยอรุณพ่อของนักแสดงอารมณ์ดีอย่างก๊อฟเบญจพลเฉยอรุณให้นกชัดชัยมานั่งร่วมโต๊ะอาหารในครั้งนี้เพราะเขากำลังจะทำหนังเรื่องใหม่อยู่พอดีแต่ยังขาดพระเอกเพิ่มพลถามชัดชัยด้วยเสียงนุ่มทุ้มมีพลังว่าสนใจอยากมาร่วมงานกันไหมล่ะครับนกสนใจครับนกชัดชัยมีความอยากเป็นนักแสดงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเมื่อได้รับการชักชวนอย่างนั้นเขาจึงตอบทันทีทันควันแบบไม่ทันต้องคิดนานให้เสียเวลาจากนั้นเพิ่มพลก็พานกชัดชัยไอ้หนุ่มจากไซโยกกาญจนบุรีเดินทางเข้าสู่เมืองหลวงกรุงเทพมหานครเพื่อเข้ามาแนะนำตัวที่ค่ายหนังไฟสตาร์โปรดักชั่นที่เป็นผู้อำนวยการสร้างของหนังเรื่องระยะที่เพิ่มพลเฉยอรุณทำหน้าที่กำกับการแสดงปี2524หนังเรื่องระยะออกฉายเป็นหนังของค่ายไฟสตาร์โปรดักชั่นนกชัดชัยรับบทเป็นชายหนุ่ม
ที่ร่วมมือกับเสรีไทยต่อต้านญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่2และเพราะเป็นงานแสดงชิ้นแรกในชีวิตพระเอกหน้าใหม่อย่างชัดชัยเลยต้องทำการบ้านอย่างหนักการแสดงไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่เขาเคยคิดไว้จึงทั้งเกรงทั้งประหม่าเกรงมากจนเรียกได้ว่าออกจะแข็งด้วยซ้ำเมื่อนกชัดชัยได้ย้อนกลับมาดูผลงานการแสดงเรื่องแรกของตัวเองเขาถึงกับกลืนไม่เข้าคายไม่ออกยอมรับอย่างลูกผู้ชายว่าตัวเองยังเล่นแข็งอยู่มากเพราะความตั้งใจที่มากเกินไปมันเลยออกมาแบบไม่ใช่ไม่เป็นธรรมชาติในปี2524ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อย่างระยะออกฉายในโรงใหญ่อย่างเอเธนส์ผลออกมาอย่างที่นกชัดชัยคิดไว้ไม่มีผิดคือหนังไม่ทำเงินแต่ตัวนกชัดชัยพระเอกเรื่องนี้กลับเป็นที่รู้จักกันทั้งวงการซึ่งเป็นผลมาจากที่ทางไฟสตาร์ได้ทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์เรื่องนี้อย่างใหญ่โตขนาดลงทุนซื้อหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเต็มหน้ากระดาษเพื่อโปรโมทหนังเรื่องระยะนกชัดชัยคนในวงการรู้จักกันในนามของพระเอกระยะขอเพิ่มเติมเกร็ดสักเล็กน้อยระยะเป็นบทประพันธ์ของสดกุรมโรหิตนักเขียนนวนิยายไทยชื่อดังชาวจันทบุรีคนนั้นนั่นเองครับหลังจากหนังเรื่องระยะไม่ประสบความสำเร็จเรื่องรายได้แต่นกชัดชัยกลับเป็นที่รู้จักของคนทั้งในและนอกวงการจนใครๆก็เรียกว่าพระเอกระยะจนติดปากผ่านมาได้อีกปีเดียวคือปี2525ทางต้นสังกัดอย่าง Five Star Production ก็ป้อนงานให้อีกเรื่องคราวนี้นกชัดชัยพลิกคาแรคเตอร์จากเรื่องแรกโดยสิ้นเชิงในหนังเรื่องสายสวัสดยังไม่สิ้นเรื่องนี้ได้เล่นกับนางเอกใหม่ชื่อนกเหมือนกันนั่นคือสินใจหงไทยนี่คือการพบกันครั้งแรกของพวกเขาทั้งสองเรื่องสายสวัสดยังไม่สิ้นนี้เป็นอะไรที่ยากกว่าหนังเรื่องแรกมากมายตรงที่เป็นหนังดราม่าล้วนๆต้องเข้าไปให้ถึงตัวละครซึ่งนกชัดชัยบอกว่ามันไม่ง่ายเลยการพบกันครั้งแรกของนกชัดชัยเปล่งพาณิชย์กับนกสินใจหงไทยในเรื่องนี้เป็นอะไรที่ดีทั้งการวางตัวและการพบปะพูดคุยความสัมพันธ์ที่เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปและเป็นกันเองทำให้ทั้งสองรู้สึกชื่นชอบในอัธยาศัยของกันและกันทีละนิดจนในที่สุดทั้งสองก็เริ่มคบหาดูใจกันก่อนจะยอมเปิดเผยต่อสาธารณชนว่าเป็นแฟนกันยังไม่ต้องปิดบังหรือหลบๆซ่อนๆแต่อย่างใดไปดูหนังกินข้าวกันในฐานะแฟนอย่างพอดีพองามและให้เกียรติซึ่งกันและกันจากจุดเริ่มต้นที่ได้มาแบบที่เรียกว่าฟ้าประธานจากหน้าห้องน้ำร้านอาหารแห่งนั้นสู่ความเป็นพระเอกหนังไทยสังกัดค่ายหนังมีชื่อสู่อีกบทบาทหนึ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตของผู้ชายคนนี้ให้กลายเป็นไอดอลเป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศผลงานในปีต่อมาคือในปี2526ทั้งนกชัดชัยและนกสินใจได้รับเล่นหนังด้วยกันอีกครั้งหลังจากเสร็จหนังเรื่องสายสวัสดยังไม่สิ้นทางค่าย5ดาว Five Star Productionก็ป้อนงานให้ตามสัญญาที่นกชัดชัยได้เซ็นไว้กับค่ายนี้ถึง3ปีผลงานเรื่องใหม่นี้ไม่ธรรมดานกชัดชัยรับบทเป็นจิ๊กโก้ขาเก๋าประจำซอยที่มีนิสัยยียวนกวนบาทาจนกระทั่งวันหนึ่งบังเอิญได้มีโอกาสช่วยเหลือเจ้าพ่อคนหนึ่งเข้าผู้ที่รับบทเป็นเจ้าพ่อก็คือดาราเจ้าพ่อเสี่ยงไฮ้สั่งตรงจากฮ่องกงนั่นคือโจหวนฟะในเรื่องกตัญญูประกาศิตนี้โจหวนฟะรับบทเจ้าพ่อผู้ทรงสง่าสุขุมและมาดนิ่งเรียกว่าคาแรคเตอร์ของตัวละครทั้งสองอยู่ตรงข้ามกันเลยทีเดียวนอกจากชัดชัยกับจวนฟ้าเรื่องนี้ยังมีพระเอกดังยุคนั้นอีกคนร่วมแสดงด้วยก็คืออุ้ยเกรียงไกรอุณหนันท์ในมาดนายตำรวจไทยใส่สูทตลอดเรื่องกตัญญูประกาศิตมีนกสินใจเป็นนางเอกที่เพิ่งเปิดตัวคบเป็นแฟนกับนกชัดชัยไปเมื่อไม่นานหนังเรื่องนี้ทำรายได้งดงามสมน้ำสมเนื้อขณะร่วมงานกันในเรื่องกตัญญูประกาศิตปี2526นี้ชัดชัยประทับใจจวนฟ้ามากโดยเฉพาะเรื่องของการแสดงทั้ง movement สีหน้าท่าทางทุกอย่างที่โจวันฟ้าแสดงออกมากลายเป็นสิ่งที่ชัดชัยทึ่งและเป็นครูพักลักจำเพราะเขารู้สึกว่าตัวเองยังเล่นหนังแบบปรุงแต่งมันขึ้นมาชนิดที่เรียกว่ามากเกินไปด้วยซ้ำพระเอกหน้าหยกผู้เพิ่งผ่านการเล่นหนังมาไม่กี่เรื่องอย่างชัดชัยเขามีพลังความตั้งใจล้นปรีแต่ยังขาดชั่วโมงบินขาดประสบการณ์เขาเลยบอกกับตัวเองว่าต้องตามให้ทันต้องตามการแสดงของโจวันฟ้าให้ทันจากนั้นเขาก็พยายามทุ่มเทให้กับทุกบทบาทที่ได้รับเส้นทางนักแสดงของชัดชัยเปล่งพาณิชย์ฉายแววขึ้นเมื่อหมดสัญญาจากทางค่าย Five Star Production ก็มีบริษัทกันตนาเข้ามาทาบทามให้ชัดชัยไปเล่นละครแนวดราม่าอย่างเรื่องเลื่อมสลับลายตอนแรกที่มีผู้ติดต่อเข้ามาเขาเองก็สองจิตสองใจว่าจะรับเล่นละครดีไหมเพราะไม่เคยชิมลางศาสตร์ด้านนี้มาก่อนเลยอีกอย่างการเล่นละครต้องได้ท่องบทไม่เหมือนกับหนังที่มีผู้บอกบทแต่ในที่สุดเขาก็รับเล่นละครอีกหลายเรื่องที่จริงละครเรื่องแรกของเขาคือพูดพิศวาสของทางราชฟิล์มทีวีปีถัดมาต้นสังกัดเดิมอย่าง Five Star Production ก็ยังมีงานหนังให้ชัดชัยได้แสดงแต่บทที่ได้รับกลับกลายเป็นบทสมทบไม่ใช่พระเอกเสียแล้วนั่นคือเรื่อง
วันนั้นคงมาถึงหนังเรื่องต่อมาก็อีกเช่นเคยคือไม่ได้เป็นพระเอกได้รับบทสมทบในเรื่องลูกสาวคนใหม่ขณะละครก็มีมาบ้างในบทพระเอกเช่นเรื่องแค่เอื้อมบาปรารถนาแต่ก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนักชัดชัยมีผลงานบ่มเพาะฝีมือการแสดงแทบทุกปีทั้งหนังและละครแต่ตลอด4ปีที่ผ่านมาชื่อเสียงของเขายังย่ำอยู่กับที่ไม่ได้ขยับหรือมีอะไรวื้อหวาโดดเด่นขึ้นมาเลยจนกระทั่งเข้าสู่การทำงานในปีที่5ต้นปี2528ชัดชัยเปล่งพาณิชย์หมดสัญญากับทางค่ายไฟสตาร์โปรดักชั่นระหว่างที่รับงานทั้งละครและภาพยนตร์ควบคู่กันไปอยู่นั้นนกชัดชัยก็มาสะดุดตากับอีกบทบาทหนึ่งที่ท้าทายความสามารถทางด้านการแสดงของเขาโดยค่ายกันตนาวิดีโอโปรดักชั่นได้ติดต่อเข้ามาจะให้นกชัดชัยรับบทเป็นตำรวจในละครฟอร์มยักษ์เรื่องตีใหญ่นกชัดชัยได้บอกกับทางกันตนาไปว่าขอได้ไหมครับผมไม่อยากเล่นเป็นตำรวจเลยไม่อยากเป็นพระเอกผมอยากเล่นเป็นโจรครับสิ่งที่ชัดชัยขอทางค่ายกันตนาก็ตอบตกลงเปลี่ยนเอาถาปกรณ์ดิษยนันมารับบทตำรวจเอานกชัดชัยเปล่งพาณิชย์ไปรับบทตีใหญ่แทนขอเพิ่มเกรดเติมลงไปเป็นเศษเนื้อข้างเคียงสักเล็กน้อยนะครับละครเรื่องตีใหญ่เป็นละครโทรทัศน์แนวแอคชั่นดราม่าถูกนำมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์มาแล้วถึง3ครั้งด้วยกันนะครับครั้งที่เกี่ยวข้องกับชัดชัยเปล่งพาณิชย์คือครั้งแรกครับคือเมื่อปี2528โดยบริษัทกันตนาจำกัดจากบทประพันธ์และบทโทรทัศน์ของวิสาลินีมีผู้จัดละครและผู้กำกับการแสดงโดยชูศักดิ์สุธีรธรรมฉายาชูเคอะนั่นแหละครับนำแสดงโดยชัดชัยเปล่งพาณิชย์ถาปกรณ์ดิษยนันท์รสดินจันทรายอดสร้อยกุมารชุนออกอากาศทุกเสาร์อาทิตย์เวลา 15:30 นถึง 16:30 นทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5และแล้วปรากฏการณ์ใหม่ก็อุบัติขึ้นในวงการละครโทรทัศน์ไทยอย่างที่ไม่เคยมีเกิดขึ้นเช่นนี้มาก่อนหลังจากละครเรื่องตีใหญ่ออกอากาศเพียงไม่กี่ตอนก็เกิด Talk of the Town ผู้ชมทั้งหญิงและชายทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทั้งคนหนุ่มคนเฒ่าต่างติดละครเรื่องนี้กันงอมแงมกระแสละครเรื่องตีใหญ่แรงจนไม่มีอะไรจะฉุดได้อีกต่อไปเมื่อหนังสือพิมพ์ทุกฉบับลงเรื่องราวของละครตีใหญ่ราวกับนัดกันไว้ติดต่อกันยาวนานจากวันเป็นสัปดาห์จากสัปดาห์เป็นเดือนแว่นตาดำยี่ห้อเรแบนขายดีเป็นเทน้ำเทท่าตอนเป็นเด็กนกชัดชัยอยากเป็นนักแสดงพอเขาดูหนังเรื่องไหนจบมาเขาก็จะกลับบ้านมาสวมบทบาทเรียนแบบตัวละครตัวนั้นเมื่อเขาเติบใหญ่ขึ้นมาจนกระทั่งได้มาเป็นดารานักแสดงแล้วได้รับบทโด่งดังถึงขีดสุดอย่างตีใหญ่ประกอบกับการนำเสนอข่าวอย่างครึกโครมทุกเมื่อเชื่อวันของหนังสือพิมพ์และสื่อต่างๆสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นในละครเรื่องตีใหญ่มีอยู่ฉากนึงที่ตีใหญ่นี้การจับกุมของเจ้าหน้าที่โดยการดำน้ำลงไปแล้วใช้ก้านมะละกอหายใจอยู่ใต้น้ำฉากนี้นี่เองที่เกิดการเลียนแบบจากผู้รู้เท่าไม่ถึงการเป็นเยาวชนได้นำก้านมะละกอแล้วดำน้ำลงไปจนเสียชีวิตที่คลองประปาด้วยเหตุนี้เองขณะที่ละครกระแสยังแรงอยู่แต่ทางทีมงานละครก็เลือกที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องด้วยการรีบจบละครเรื่องนี้ก่อนกำหนดเพราะเกรงประวัติศาสตร์จะเกิดซ้ำรอยความโด่งดังของจอมโจรตีใหญ่นอกจากจะสร้างชื่อเสียงให้คนทั้งประเทศรู้จักพระเอกหน้าหยกอย่างชัดชัยเปล่งพาณิชย์แล้วละครเรื่องนี้ยังทำให้เขาได้รับรางวัลจากการแสดงเป็นครั้งแรกในชีวิตอีกด้วยซึ่งตอนที่ประกาศรางวัลเขาแทบไม่เชื่อหูตัวเองเพราะผู้เข้าชิงตอนนั้นล้วนแต่เป็นยอดฝีมือทั้งนั้นอย่างกัสมานิสัยพันธ์พระเอกจากเรื่องคำพิพากษาที่นกชัดชัยชื่นชอบฝีมือการแสดงของนักแสดงท่านนี้เป็นอย่างมากชัดชัยเปล่งพาณิชย์ผู้รับบทตีใหญ่กลายเป็นนักแสดงชายที่โด่งดังที่สุดในปี2528ไปโดยปริยายแล้วยังเป็นครั้งแรกที่เขาคว้ารางวัลนักแสดงนำฝ่ายชายดีเด่นจากเรื่องตีใหญ่ในงานประกาศผลรางวัลเมฆลาปี2528ไปครองอีกด้วยผลจากความสำเร็จของละครเรื่องตีใหญ่ส่งผลให้วงการหนังไทยหันมาผลิตหนังแนวเดียวกันกับตีใหญ่เป็นจำนวนมากให้นกชัดชัยเปล่งพาณิชย์มาสวมบทบาทเสมือนตีใหญ่และแต่งกายให้เหมือนตีใหญ่ทุกประการเรียกว่าเกาะกระแสตีใหญ่ก็ว่าได้อย่างเรื่องโอตีปล้น2คน2คมลูกปืนทั้ง4เรื่องนี้คือหนังปี2529นั่นเองหลังจากผ่านละครเรื่องตีใหญ่ไปงานละครเรื่องต่อๆมาของชัดชัยกลับไม่ค่อยโดดเด่นเท่าที่ควรไม่ว่าจะเป็นละครเรื่องแม่น้ำสารวัตรเถื่อนแม่ปูเปรี้ยวไร้เสน่หาสายโลหิตชาติมังกรจนกระทั่งถึงปี2530ชื่อเสียงของนกชัดชัยก็กลับมาดังอีกครั้งเมื่อไก่วรายุทธมิลินทจินดาได้ทาบทามให้เขามาสวมบทเป็นหม่อมเจ้าพศปรีชาในละครเรื่องปริศนานับเป็นครั้งแรกที่ชัดชัยต้องมาเล่นบทเป็นหม่อมเจ้าทำเอาเขาคิดหนัก
ว่าหม่อมเจ้านี่เขาจะต้องเล่นกันอย่างไรหนังและละครที่เล่นมาก็ล้วนแต่เป็นบทบ้านๆชัดชัยเปล่งพาณิชย์ถึงกับปรับตัวไม่ทันขณะต้องไปหาหนังสือนวนิยายเรื่องปริศนาซึ่งเป็นบทประพันธ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิตมาอ่านมาศึกษาอย่างละเอียดสำหรับข้อสังเกตตรงนี้ก็คือดารานักแสดงเจ้าบทบาทยอดฝีมือทั้งหลายจะทำอย่างนี้เสมอคือจะเอานิยายเรื่องที่ตนกำลังจะแสดงมาอ่านให้ละเอียดเพื่อซึมซับคาแรคเตอร์ของตัวละครก่อนเสมอดารานักแสดงที่ทำแบบนี้เท่าที่จำได้ก็มีพิสมัยวิไลศักดิ์รัชนูบุญชูดวงโฉมฉายฉัตรวิไลนกฉัตรชัยได้หาหนังสือเรื่องปริศนามาอ่านและทำการบ้านอย่างหนักในการก๊อปหรือถอดแบบคาแรคเตอร์บุคลิกท่าทางการพูดจาการเดินการนั่งของหม่อมเจ้าพจน์ปรีชาจากหนังสือมาใส่ในตัวเองสวมวิญญาณเป็นตัวละครตัวนั้นให้ได้แม้กระทั่งกล้องยาสูบของหม่อมเจ้าพจน์ปรีชาฉัตรชัยขนาดลงทุนไปเลือกซื้อเองเลยทีเดียวหมดไปหลายพันบาทจากความทุ่มเทลงไปทั้งชีวิตแบบนี้ทำให้ละครปริศนาประสบความสำเร็จฉัตรชัยเปล่งพาณิชย์ได้รับรางวัลปีที่2คว้ารางวัลนักแสดงนำชายดีเด่นในงานประกาศผลรางวัลเมขลาปี2530ไปครองอย่างสง่างามตลอดชีวิตของผู้ชายชื่อนกฉัตรชัยเปล่งพาณิชย์เขาผ่านมาหลายบทบาททั้งนักแสดงทั้งพระเอกทั้งผู้ร้ายทั้งนักแสดงสมทบเป็นทั้งเจ้าของรายการผู้กำกับการแสดงและผู้จัดละครและเชื่อว่าเขายังจะเดินบนเส้นทางสายนี้อย่างเติบโตและสง่างามยิ่งขึ้นไปด้านชีวิตส่วนตัวฉัตรชัยเปล่งพาณิชย์สมรสกับสินใจหงไทยนักแสดงหญิงชื่อดังที่ร่วมงานกันในหนังเรื่องสายสวาทยังไม่สิ้นเมื่อวันที่2เมษายน2531มีพยานรักร่วมกัน3คนคือสิทธิโชคทิชากรและพีระดลฉัตรชัยเปล่งพาณิชย์พระเอกหน้าหยกต้นฉบับตีใหญ่ที่สมบูรณ์แบบที่สุดขอให้มีความสุขมากมายครับ